ออกแบบถ้วยตวงพิเศษก็ได้ไม่ต้องรู้ว่ากี่ซีซีเติมลงไปเนี่ยเต็มเลยนะเทเลยหรือใช้เครื่องตวงก็ได้ถูกป่ะใช้เครื่องตวงก็ได้นี่คือการทำ process control คือการควบคุมกระบวนการให้ทำซ้ำๆแล้วคาดหวังผลเหมือนเดิมได้นะครับงั้นอย่างที่หมวด6ออกแบบกระบวนการให้สัมพันธยุทธศาสตร์ในหมวด2มาแล้วเนี่ยต้องทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการและกำหนดจุดควบคุมในกระบวนการเพื่อทำ process control นั่นเองเนาะงั้นระดับ advanced 26.1 ครับพูดถึงเรื่องการทำ process control นี่แหละเมื่อออกแบบแล้วต้องควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานให้ได้เพราะถ้าทำตามตรงนี้ได้ยุทธศาสตร์ในหมวด2จะเข้าเป้างั้นไม่มีทางนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คู่มือในการควบคุมกระบวนการล่ะเราใช้อย่างอื่นควบคุมได้ไหมได้ไหมไม่ต้องมีคู่มือได้ไหมจริงๆก็ได้นะเพราะในพิมพ์เคยไม่เคยบอกว่าท่านต้องมีคู่มือนะไม่จำเป็นไม่เคยบอกเลยไม่มีประโยคนี้อยู่เลยนะครับงั้นหากท่านมีวิธีการอื่นที่ควบคุมกระบวนการได้ไม่ต้องใช้คู่มือก็ได้คำถามคือหากไม่ใช่คู่มือเนี่ยใช้อะไรควบคุมกระบวนการได้บ้างยกตัวอย่างเช่นท่านเคยใช้บริการโอนเงินผ่านมือถือไหมเคยไหมต้องมีคู่มือไหมไม่เคยมีนะแต่ก็ทำได้ทุกครั้งไม่ใช่เหรอเขาใช้อะไรเขาใช้ดิจิตอลในการควบคุมกระบวนการถ้าทำผิดมันก็แก้เองใช่ไหมมันก็ไม่ไปต่อถูกไหมครับงั้นคำตอบคือหากท่านไม่ใช้คู่มือหรือตัวชี้วัดในการควบคุมกระบวนการถ้าสามารถออกแบบพวกระบบดิจิตอลอ่ะมาใช้ในการควบคุมกระบวนการก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้คือ 6.1 6.1 เป็นเรื่องของการทำ process design แล้วก็ process control นะออกแบบกระบวนการให้สัมพันธยุทธศาสตร์ในหมวด2แล้วก็วางจุดควบคุมไว้โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงกำหนดจุดควบคุมในกระบวนการไว้ให้ได้นะครับ 6.2 ครับเป็นการทำ process improvement แล้วก็ process innovation นะครับนะ improvement ไม่ยากนะครับกระบวนการทุกฉบับของท่านเนี่ยควรจะมีรอบในการรับข้อมูลป้อนกลับไปมาสู่การทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนการตลอดเวลาเนาะระลึกไว้เสมอว่าแผนยุทธศาสตร์ในหมวด2จะเข้าเป้าได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการในหมวด6เนี่ย plan do check act อย่างต่อเนื่องออกแบบลงมือทำประกันคุณภาพด้วยการควบคุมคุณภาพเมื่อกี้นี้นะครับทำ process control แล้วก็มีรอบของการเช็คแอคอย่างนี้ตลอดเวลาอย่างเป็นระบบเนาะงั้นท่านควรจะมีการวางรอบในการรับข้อมูลป้อนกลับครับมาสู่การปรับปรุงกระบวนการนะแนะนำว่าไม่ควรเกินปีละครั้งนะกระบวนการควรมีข้อมูลป้อนกลับมาแล้วปรับปรุงกระบวนการให้มันดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้บางอันในหมวดที่2นะครับตอนที่หมวด2ได้มีการพิจารณามาเนี่ยก็อาจจะคิดว่าบางงานควรจะสร้างบริการขึ้นมาใหม่ที่ต้องออกสตาร์ทขึ้นมาใหม่วันนี้ไม่มีบริการนี้วันหน้าคนมีบริการนี้ขึ้นมาใหม่ท่านนึกภาพตามนะวันนี้เรามีบริการบางอย่างอยู่แต่วันหน้าต้องมีขึ้นมาใหม่แล้วบทโหต้องมาออกแบบกระบวนการนี้ตรงนี้คือ process innovation เลยท่านต้องสร้างงานบริการชิ้นใหม่ขึ้นมาเลยงั้นต้องสร้างยังไงอ่ะบางทีต้องมีการทดลองเกิดขึ้นนะทำโปรโตไทป์ต้นแบบทำงานทดลองจนกว่าจะได้แบบที่มันลงตัวแล้วถึงค่อย expand ไปขยายผลจนกลายเป็น standard ใหม่ของท่านถูกป่ะนี่คือการทำ process innovation เกิดขึ้นมางั้นตัว 6.2 นะครับมีทั้ง process improvement แล้วก็ process innovation อะไรเป็นของเดิมทำให้ดีขึ้นอะไรไม่มีทำให้มีขึ้นมาใหม่นะครับที่ต้องคิดขึ้นมานั่นเองเนาะ 6.3 ครับเป็นเรื่องการติดตามควบคุมต้นทุนนะครับตรงนี้สนุกมากเลยนะการอธิบายเรื่องต้นทุนสำหรับราชการเนี่ยเป็นอะไรที่อธิบายยากๆนะครับนะคือถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเรื่องต้นทุนเนี่ยอธิบายไม่ยากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาโฟกัสตลอดเวลานะครับเพราะว่าเอกชนเนี่ยหากต้นทุนมันเพิ่มขึ้นสัก 1% นะบางทีอาจจะพลิกจากกำไรเป็นขาดทุนเลยก็ได้นะครับแต่ราชการเราเป็นไงหน้าที่เรามี2 อย่างคือใช้เงินให้เร็วใช้เงินให้หมดแต่ใช้คุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะครับมี2 อย่างคือใช้ให้เร็วๆอ่ะแล้วก็ใช้หมดนะครับแต่คุ้มไหมไม่รู้นะครับนะอันนี้กลายเป็นจุดอ่อนสำคัญคือกลายเป็นว่าหลายครั้งเราใช้งบประมาณเกินตัวหรือเกินความจำเป็นไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราต้องใช้ให้มันหมดอ่ะเราต้องใช้ให้มันหมดอย่างเดียวนะครับทีนี้พิมคิวกับชวนท่านมาระลึกว่าที่เรากำลังใช้เร็วและใช้ให้หมดเนี่ยเราใช้คุ้มหรือเปล่าเราใช้มันคุ้มหรือเปล่านะครับในการดูเรื่องต้นทุนนั่นเองเนาะเรื่องต้นทุนเนี่ยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่นิดนึงครับหลายหน่วยงานมาคิดว่าหากเราหันไปซื้อของให้ถูกต้นทุนเราจะถูกลงใช่ว่าจริงไหมหากเราหันไปจ้างคนให้ถูกกว่านี้เราจะมีต้นทุนถูกกว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมคำตอบคือไม่แน่เสมอไปนะครับเพราะเราค้นพบว่าบางหน่วยงานแม้ซื้อของถูกกว่าคู่แข่งรายอื่นแต่มีความสามารถในการบริหารให้ต้นทุนแพงกว่าชาวบ้านได้ด้วยนะครับหรือบางหน่วยงานแม้จ้างคนแพงกว่าคู่แข่งรายอื่นแต่ก็สามารถบริหารต้นทุนต่ำกว่าเขาได้เหมือนกันงั้นคนละเรื่องกันนะครับงั้นวิธีคิดที่จะบอกท่านก็คืออย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมบอกท่านว่า
นะครับหมวด2หมวด3เป็นคนพิจารณาว่าภายใต้ความต้องการคาดหวังลูกค้าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเราควรมีสินค้าบริการอะไรบ้างใช่ป่ะแล้วเราค่อยไปออกแบบกระบวนการในเส้นป่าสีแดงนี้ให้ได้ตามผลผลิตที่เราต้องการถูกไหมครับอยากได้ผลของกรรมก็ต้องก่อกรรมซะก่อนใช่ป่ะในการออกแบบเรากำหนดว่าผลของกรรมที่เราต้องการหน้าตาเป็นยังไงแล้วค่อยออกแบบว่ากระบวนการที่ทําให้เกิดผลนั้นหน้าตาเป็นยังไงบ้างถูกไหมเพราะว่าแหล่งที่มาเดียวของผลผลิตและคุณค่านั้นมาจากกิจกรรมที่เราทําทั้งสิ้นนะครับที่เรื่องต้นทุนเนี่ยต้องคุยกับท่านอีกแบบนึงนะครับก็คือว่าตัวกิจกรรมเหล่านี้ครับนอกจากเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดคุณค่าแล้วยังเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดต้นทุนด้วยเช่นเดียวกันกิจกรรมพวกนี้จึงเหมือนเหรียญ2ด้านด้านหนึ่งสร้างคุณค่าอีกด้านหนึ่งสร้างต้นทุนกิจกรรมคือขั้นตอนพวกนี้นะเนี่ยกิจกรรมคือขั้นตอนที่อยู่ในโฟลว์ของท่านเนี่ยกิจกรรมพวกนี้นอกจากเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดคุณค่าแล้วยังเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดต้นทุนด้วยเช่นเดียวกันงั้นหลักสําคัญของหมวดที่6คือทํายังไงเราจะเลือกกิจกรรมมาอยู่ในโฟลว์เราเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ให้คุณค่าสูงที่สุดภายใต้ต้นทุนที่ต่ําที่สุดนั่นเองนะครับงั้นวิธีคิดคือสมมติว่าท่านอยากจัดการต้นทุนให้ดีขึ้นนะครับท่านลองเอาโฟลว์ทั้งหมดในกระบวนการท่านเนี่ยมากางดูนะสิ่งสําคัญที่เราลึกไว้เสมอคือโครงสร้างต้นทุนเท่ากับโครงสร้างกิจกรรมหากจะคิดถึงการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต้องคิดถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจกรรมซะก่อนถ้าโครงสร้างกิจกรรมคือโครงสร้างของโฟลว์มันเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนเปลี่ยนแน่นอนใช่ป่ะทีนี้จะวิเคราะห์ยังไงดีนะครับสมมติว่าเราเอาตัวโฟลว์เรามากางทั้งหมดเลยนะครับเราแยกกิจกรรมทั้งหมดออกมาแยกออกเป็น3ก้อนนะครับก้อนที่1สีน้ําเงินคือกิจกรรมที่สร้างคุณค่านะครับคําว่าสร้างคุณค่าคือสร้างคุณค่าให้ใครให้ลูกค้าให้ผู้บริการหรือ stakeholder กิจกรรมที่มันสร้างคุณค่าให้กับผู้บริการเราเนี่ยมันสร้างต้นทุนให้เราไหมครับสร้างไหมสร้างมันเหมือนเรียน2ด้านไงด้านหนึ่งสร้างคุณค่าให้ลูกค้าอีกด้านนึงสร้างต้นทุนให้กับเรานี่แหละนะกลุ่มที่2ครับคือกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้ลูกค้าจะมีลูกค้าก็ไม่ได้ชอบเรามากขึ้นลูกค้าไม่ได้อยากได้เลยแต่เราดันทำเนี่ยนะครับกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าให้ลูกค้าเนี่ยมันสร้างต้นทุนให้เราหรือเปล่าสร้างไหมสร้างเราเรียกว่าความสูญเปล่าทำไปลูกค้าก็ไม่ชอบเราเพิ่มขึ้นก้อนที่3ครับคือกิจกรรมที่แม้ไม่สร้างคุณค่าให้ลูกค้าแต่ก็ยังตัดทิ้งไม่ได้อาจจะเป็นข้อจำกัดทางเทคนิคหรือติดขัดทั้งข้อกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆตัดทิ้งไม่ได้นะสมมติว่าในกิจกรรมทั้งหมดในองค์กรท่านนะครับคลี่ออกมาแล้วเนี่ยท่านแยกออกเป็น3กลุ่มแบบนี้อยากทําให้ต้นทุนท่านดีขึ้นจัดการก้อนไหนก่อนเลยก้อนไหนสีเขียวถูกไหมคือความสูญเปล่าถูกไหมครับเพราะก้อนนี้เนี่ยคือต้นทุนล้วนๆไม่มีคุณค่าปนเลยตัดซิงซะให้หมดเนี่ยลูกค้ายังชอบเราเท่าเดิมแต่ต้นทุนของเราจะลดลงไปแต่ถ้าเกิดเราเผลอไปตัดสีน้ำเงินออกล่ะต้นทุนลดไหมลดไหมลดแต่คุณค่าที่ให้ลูกค้าก็ลดลงไปด้วยถูกไหมครับเราจึงจะไม่โฟกัสที่การจัดการกับสีน้ำเงินตรงนั้นแต่โฟกัสกับสีเขียวตรงนี้แทนคือเรื่องของความส่วนเปล่าที่ว่านั้นเนาะถ้าเกิดผมเปลี่ยนพายชาร์ตนี้นะครับเป็นพายชาร์ตที่วัด body composition คือองค์ประกอบร่างกายคนเรานะครับสีน้ำเงินเหมือนสิ่งที่มีคุณค่าคือพวกกล้ามเนื้อสีเขียวเหมือนสิ่งที่ไม่มีคุณค่าคือพวกไขมันมีเยอะหน่อยใช่ไหมสีแดงเหมือนพวกไขมันที่ติดกล้ามเนื้ออยู่ถ้าเรารีดไขมันออกไปเรื่อยๆสัดส่วนกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มไหมเพิ่มสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นเราเรียกแนวคิดแบบนี้ว่า lean คือทำให้เพรียวคือการรีดไขมันออกนั่นเองเห็นตรง 6.3 ตรงนี้ครับท่านควรพิจารณาว่าไขมันในองค์กรท่านอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำการรีดไขมันส่วนเกินออกจากองค์กรท่านไปซะจุดที่ทำไปแล้วลูกค้าก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรกับลูกค้าเนี่ยตัดทิ้งไปซะซึ่งในเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับมีผู้รู้สรุปเอาไว้ว่าสิ่งที่ไม่มีคุณค่ากับลูกค้าเนี่ยมี8ประการด้วยกันแปลว่าถ้าท่านเจอ8ประการนี้ตัดทิ้งได้ตัดทิ้งไปเลยนะครับนะมีอะไรบ้างนะครับผู้รู้ที่สรุปเรื่องนี้ไว้เนี่ยคือโตโยต้านะครับต้องให้เครดิตโตโยต้าเขาไว้ว่าเขาคิดเรื่องนี้เอาไว้นะอย่างแรกครับเป็นความสูญเปล่าเบอร์หนึ่งเลยนะครับอันดับหนึ่งที่โตโยต้าบอกว่าร้ายกาจมากที่สุดเลยเขาเรียกว่า over production นะครับแปลเป็นไทยว่าการผลิตที่เกินความจำเป็นแปลไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งคือท่านไปทำในสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการหรือทำเกินจำนวนที่ลูกค้าต้องการเคยทำไหมทำเสร็จแล้วลูกค้าไม่ได้อยากได้ไม่มีใครเอาไปใช้ประโยชน์ทำเสร็จแล้วต้องพับเก็บเอาไว้ไม่มีใครไปเชื่อเคยทำไหมอย่างนี้เรียก over production นะครับผมเคยสนทนากับอธิบดีกรมหนึ่งนะครับ
นะครับเป็นกรมวิชาการกระทรวงอื่นนะนะเขาบอกอาจารย์รู้ไหมเนี่ยกระทรวงกรมผมเป็นกรมวิชาการนะต้องผลิตผลงานวิชาการไปให้กลุ่มเป้าหมายเขาใช้ปีที่ผ่านมาผมสำรวจดูแล้วเนี่ยมีผลงานวิชาการที่ผลิตจากกรมเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,000 กว่าชิ้นนะครับพอลงไปใช้จริงนะครับไปติดตามดูปรากฏลูกค้าใช้จริงแค่200ทิ้ง800นะครับไอ้800นั่นแหละคือโอเวอร์โปรดักชันการผลิตที่เกินความจำเป็นลูกค้าไม่ใช้นะลูกค้าไม่ใช้งั้นทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นความสูญเปล่าที่ไร้กาศที่สุดครับที่โตโยต้าบอกพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมีโอเวอร์โปรดักชันคือท่านผลิตในสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการท่านต้องเอาเงินไปจ้างคนมาทำสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการท่านให้คนจำนวนนี้พูดตรงๆไม่ต้องจ้างแต่แรกก็ได้นะครับถ้าต้องเอาเวลาไปเสียกับขั้นตอนการทำงานที่ลูกค้าไม่ต้องการท่านที่ท่านเอาเวลาไปทำเรื่องที่มีคุณค่ามากกว่านี้ดีกว่าท่านต้องเอาเงินอาจต้องไปสร้าง warehouse ไว้จัดเก็บสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการท่านที่ warehouse อันนี้ไม่ต้องมีตั้งแต่แรกเลยก็ได้เปลืองตังค์ถูกไหมครับเนาะงั้นถ้าเกิดท่านมีเบอร์หนึ่งเมื่อไหร่นะครับจะมีเบอร์อื่นตามมาอีกเพียบเลยงั้นอย่างแรกเบอร์หนึ่งจะลดลงไปได้เมื่อท่านสามารถสร้าง product market fit ได้หมวด3แข็งแรงมีข้อมูลลูกค้าเยอะแล้วเลือกที่จะสร้างบริการที่ตอบสนองลูกค้าพอดีอะไรไม่ใช่ไม่ต้องทำนะครับนั่นคือเรื่องที่1อันที่2คือ waiting คือการรองานนะครับนะการรองานถ้าเกิดเดินเข้าไปในออฟฟิศแล้วปรากฏว่ามีคนหยุดรอเฉยๆในเวลาระหว่างเวลาทำงานนะครับไม่มีงานให้เขาทำเรียกว่าการรองานงานเดิมเสร็จแล้วงานใหม่ยังไม่มาต้องหยุดรอเนี่ยนะครับเรียกว่า waiting คือการรองานการรอเป็นต้นทุนไหมครับการรอเป็นต้นทุนไหมท่านเคยเห็นร้านอาหารที่เปิดแอร์รอลูกค้าไหมระหว่างที่ไม่มีรายรับมีรายจ่ายตลอดเวลานะถูกป่ะงั้นการรอจึงมีต้นทุนนะครับนะเหมือนกันเราปล่อยให้น้องๆเราหยุดรองานเราไม่มีงานให้เขาทำระหว่างให้เขาหยุดรองานจ่ายเงินเดือนเขาไหมล่ะจ่ายนี่แต่ไม่มี productivity ออกมานะดังนั้นมันจึงเป็นต้นทุนเป็นความสูญเปล่านั่นเองนะครับอันที่3 motion ครับการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นนะครับอย่างเช่นนะครับตอนนี้ท่านจะเดินทางมาประชุมฝั่งโน้นต้องเดินทางข้ามถนนมาฝั่งนี้นี่คือการเคลื่อนไหวที่มันจะเป็นเดินทางถนนมามีคนจะมาเบิกตังค์ที่เราต้องเดินไปที่จอดรถเสร็จต้องลงอาคารจอดรถมาที่อาคาร3ชั้น4วางใบเสร็จปุ๊บต้องลงมาอาคาร4ชั้น8อีเดินไปเดินมานะครับคือโมชั่นการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งเพราะว่าเหนื่อยฟรีนะครับอันที่4 transportation คือการเคลื่อนย้ายงานการเคลื่อนย้ายงานจากจุด A ไปจุด B โดยที่ไม่ทำอะไรเพิ่มเลยเป็นความสูญเปล่าที่ต้นทุนการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นโดยปกติเนี่ยนะครับราชการเราจะลดความสูญเปล่าเบอร์3กับเบอร์4โดยการทำสิ่งที่เรียกว่า one stop service แบบจุดเดียวไปเสร็จเพื่อไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปเคลื่อนย้ายมาไปที่เดียวจบเลยลักษณะนี้นะครับอันที่5คือ inventory คือการเก็บพักหรือการกองรอก็คือ stock นั่นแหละ stock นะครับการเก็บ stock เป็นความสูญเปล่าเบอร์5นะครับลูกค้าไม่เคยสนใจหรอกคุณจะมี stock มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับลูกค้าสนใจแค่ว่าเขาได้รับบริการที่ตามเวลาที่คุณรับปากไว้หรือเปล่าตามสวิตช์เลี้ยวที่รับปากไว้หรือเปล่าแค่นั้นนะครับถ้าเกิดคุณมีสต็อกเยอะเป็นภาระของคุณเองที่คุณต้องรับผิดชอบสต็อกตรงนั้นไปนะครับงั้นถ้าเกิดไม่มีสต็อกแต่บริการลูกค้าได้ท่านได้เปรียบมากกว่าคือไม่ต้องมีต้นทุนจมในฝั่งนี้นั่นเองนะครับอันที่6 reverse ครับคือการแก้ไขข้อผิดพลาดกว่าจะทำถูกทีนึงผิดไม่รู้กี่รอบนะครับตอนทำงานผิดพลาดต้องแก้ไขเนี่ยเป็นต้นทุนไหมถ้าผิดบ่อยๆยิ่งเป็นต้นทุนใหญ่เลยนะครับผมไม่เคยเห็นขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมไหนเลยที่ทำทีเดียวแล้วถูกต้องแก้ไปแก้กลับแก้กลับแก้ไปไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเอกสารไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไม่ถูกแต่ครั้งแรกสักทีซึ่งจะตามมาด้วยเบอร์7คือ over processing ขั้นตอนการทำงานที่เกินความจำเป็นอีตรงแก้กลับแก้ไปนี่แหละครับนะหรือว่าขั้นตอนที่เกินความจำเป็นเช่นตรวจแล้วตรวจอีกนะครับขั้นตอนการจัดซื้อหลายที่ผมเคยเจอนะยูบีอยู่กรมหนึ่งของไม่ถึง200,000ประมาณ30ลายเซ็นอะตรวจอะไรนักหนา30ลายเซ็นลายที่คิดว่ายิ่งตรวจเยอะโอกาสผิดน้อยใช่ไหมจริงไหมไม่จริงหรอกตรวจเยอะตรวจน้อยโอกาสผิดพอๆกันแล้วแหละนะครับวิธีคิดคือทำยังไงไม่ต้องตรวจเลยและไม่มีโอกาสผิดเลยต่างหากขั้นตอนการตรวจจะได้ตัดทิ้งไปไม่ต้องตรวจอีกนะครับเมื่อตอนกินข้าวสนทนากันเรื่องที่ท่านต้องมานั่งตรวจหลักสูตรใช่ไหมของมหาลัยนะครับเพราะวิธีคิดที่น่าจะดีกว่าคือทำยังไงไม่ต้องตรวจเลยและไม่มีการผิดเลยต่างหากนะไม่ใช่ต้องตรวจเยอะแยะแล้วมันก็นะครับตรวจไปท่านรับรองหลักสูตรไปเรียนจริงเด็กไม่ชอบเด็กด่าหลักสูตรมาท่านโดนหางเลขไปด้วยท่านตรวจมาครับนะท่านจริงๆต้องมีการเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้เล็กน้อยนะครับอันที่8 intellect
คือการใช้ศักยภาพบุคลากรไม่คุ้มค่านะครับเมื่อเดือนที่แล้วผมไปที่บริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งนะครับเขากำลังทำเรื่อง Lean เนี่ยคือการลดความส่วนเปล่าพวกนี้อยู่นะครับผมให้เขาไปสำรวจในฟลอร์ในฟลอร์การผลิตอยู่แผนกหนึ่งสรุปเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีพวกพนักงานในลายการผลิตครับพนักงานค่าแรงขั้นต่ำเลยนะยกมือบอกพี่ว่าพี่ไอ้ตรงเนี้ยมันควรเปลี่ยนเทคนิคการผลิตตรงนี้เล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะทำให้ต้นทุนมันลดลงซึ่งเราพิจารณาแล้วเฮ้ยมันจริงว่ะเฮ้ยน้องๆมันดูออกว่าตรงไหนที่ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ต้นทุนมันลดลงได้แต่คำถามคือว่าเด็กคนเนี้ยเขารู้ว่าควรปรับเปลี่ยนเทคนิคการผลิตแบบเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไม่ใช่เพิ่งรู้ตัวนะครับเขารู้ว่าหลายปี 4-5 ปีแล้วแต่เขาไม่เคยมีช่องทางบอกเราเลยลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดว่าเรารู้เมื่อ5ปีที่แล้วว่าตรงนี้ถ้าเกิดปรับเปลี่ยนเทคนิคไปแล้วต้นทุนลดลงแสดงว่าต้นทุนลดลงตั้งแต่5ปีที่แล้วใช่ไหมแต่เพราะเราไม่รู้เราก็เลยไม่เคยแก้ไขอะไรเลยนะครับนะตรงนี้กลายเป็นความสูญเปล่าของเราเพราะเราดันไม่ใช้ความสามารถของพนักงานให้คุ้มค่าเราไม่เคยถามเขาเลยเราไม่เคยเอาความรู้ของเขามาใช้กับองค์กรเลยนะครับทำให้ตัวบริษัทต้องรับความเสียหายตรงนี้ไปนั่นเองนะนี่ความสูญเปล่า8ประการนะครับงั้นตรง 6.3 เนี่ยนะครับสำคัญคือท่านมีการวิเคราะห์กระบวนการของท่านแล้วค้นหาไอ้ความสูญเปล่า8ประการตรงนี้ให้เจอเมื่อเจอก็พยายามตัดทิ้งไปซะตัดทิ้งไปซะนะครับนะการตัดทิ้งมีหลายวิธีครับอย่างเช่นการเขาเรียก ECRS นะ E คือ Eliminate ตัดทิ้งไปเลยนะครับถ้าตัดทิ้งไม่ได้ C Combine รวมขั้นตอนได้หรือเปล่าแทนที่ทำ A ก่อนแล้วค่อยทำ B ทำ A กับ B ในขั้นตอนเดียวกันได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้ R rearrange เรียงขั้นตอนใหม่ได้ไหมแทนที่ทำ A ก่อนแล้วค่อยทำ B ทำ A ขนานกับ B ได้ไหมจะได้ไม่ประหยัดเวลาได้หรือตัว S คือ simplify นะครับทำให้มันเรียบง่ายมากขึ้นนั่นเองนะอันนี้คือ 6.3 นะครับต่อไป 6.4 นะครับ 6.4 เป็นการประเมินประสิทธิผลของตัวกระบวนการของท่านนะครับนะดู 2-3 อย่างอย่างแรกครับดูว่าวันนี้กระบวนการของท่านเนี่ยท่านคอนโทรลได้ดีแล้วทำให้ยุทธศาสตร์ในหมวด2เข้าเป้าหรือเปล่าเราต้องมีการประเมินว่าเหมือนกับมองกระบวนการในหมวด6เนี่ยเป็นเหมือนกับ leading indicator เป็นเหตุกระบวนการเป็นเหตุยุทธศาสตร์เป็นผลนะเมื่อเราคอนโทรลกระบวนการในหมวด6ได้ดีแล้วยุทธศาสตร์ในหมวด2เข้าเป้าหรือเปล่านะครับหากคอนโทรลได้ดีแล้วปรากฏยุทธศาสตร์ในหมวด2เข้าเป้าไม่เข้าเป้าแปลว่าอะไรแปลว่ากระบวนการอาจจะไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก็ได้อาจจะเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการใช่ไหมให้มันเหมาะสมกันนะครับต้องมองแบบนี้เนาะอีกส่วนหนึ่ง 6.4 ครับที่ชวนท่านดูคือความเสี่ยงนะครับหรือเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้กระบวนการของท่านเนี่ยมีการหยุดชะงักเกิดขึ้นมานะครับกระบวนการทำงานมันหยุดชะงักเกิดขึ้นมาท่านลองภาพดูครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้ท่านเนี่ยเกิดการหยุดชะงักในการทำงานต่อไปไม่ได้อาจอยู่ชะงักเป็นเวลาหลักวันหรือหลักสัปดาห์หรือว่าหลักเดือนนะครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างเช่นมีม็อบบุกมาปิดท่านเข้าที่ตั้งไม่ได้เอาละนะอาจจะไม่รู้ทำงานยังไงต่อไปหรือขออภัยไฟไหม้ภัยพิบัติต่างๆมหาอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ทั้งหมดเลยเข้าที่ตั้งไม่ได้นะครับเหตุการณ์แบบนี้ทำยังไงดี6.4 ชวนท่านคิดครับแล้วก็บอกว่าท่านควรจะมีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องนะครับโดยการคิดถึงการบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤตเหล่านี้เนาะเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับลองดูกราฟนี้ก่อนการตั้งเนี่ยคือระดับการให้บริการ service level นะครับการนอนคือระยะเวลานะครับในภาวะปกติเนี่ยถ้าให้บริการอยู่ที่ service level 100% อยู่แล้วถูกไหมนี่คือ full service ของท่านเลย 100% นะครับจนกระทั่งถ้ามาเจอเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้สมมติเป็นไฟไหม้น้ำท่วมม็อบบุกอะไรก็ตามนะครับนะท่านเลยทำงานต่อไปไม่ได้งั้นจากสวิตช์เลเวล 100% เนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ครับ0เลยทำงานต่อไปไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดรอให้เหตุการณ์นี้มันผ่านไปน้ำท่วมน้ำก็แห้งแล้วไฟไหม้ไฟก็ดับแล้วท่านค่อยฟื้นฟูกิจการตามเส้นสีฟ้าเนี่ยกลับเป็น 100% เหมือนเดิมนะครับผมเรียกเส้นสีฟ้านี้ว่าเส้นยถากรรมคือท่านปล่อยมันตามยถากรรมท่านเส้นสีฟ้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนะและจะเห็นว่ามีอยู่ห่วงเวลาหนึ่งซึ่งท่านไม่สามารถให้บริการประชาชนได้และจะมีคนเดือดร้อนคือลูกค้าจะเดือดร้อนเพราะเราไม่สามารถทำงานได้นั่นเองนะครับนี่คือไม่มีแผนเลยนะก็เลยจะมีแผนเป็นยังไงครับท่านควรมีอย่างน้อย3แผนควรมีอย่างน้อย3แผนแผนที่1ครับคือแผนป้องกันและเผชิญเหตุคือก่อนเกิดเหตุและวันที่เผชิญเหตุเราต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรบ้าง
ถ้าเราวิเคราะห์ว่าเรามีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงเรื่องไฟไหม้ขออภัยสมมตินะก่อนเกิดเหตุก็เนี่ยก่อนเกิดเหตุคือตอนนี้นะครับถ้าต้องเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรบ้างนะครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างและถ้าเกิดวันที่เกิดเหตุจริงๆสมมติว่าเกิดเหตุจริงๆคนที่เผชิญเหตุควรจะมีขั้นตอนยังไงบ้างสมมติท่านเจอไฟไหม้ขึ้นมาที่ทำงานท่านตึกเนี้ยทำไงต่อหนี แล้วเพื่อนล่ะเพื่อนไม่แจ้งใครหน่อยเหรออพยพคนยังไงต้องแจ้งเพื่อนยังไงต้องเก็บข้าวของยังไงคือขั้นตอนสำคัญสำคัญมีอะไรบ้างนะครับลักษณะแบบนี้เป็นต้นเนาะนี่คือแผนที่หนึ่งนะครับแผนที่สองครับท่านจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในสุดเลเวลขั้นต่ำที่ยอมรับได้ภายในเวลาเท่าไหร่เรียกแผนที่สองว่าแผนประคับประคองกิจการคือประคองไว้ไม่ให้มันเป็นศูนย์พอจะให้บริการต่อไปได้ภายในเวลาเท่าไหร่ครับแล้วต้องเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรบ้างครับต้องมีที่ทำงานสำรองหรือเปล่าต้องมีระบบสำรองหรือเปล่าเพื่อเราทำงานต่อไปได้เนาะสมมติเราเหนียวที่ตั้งนี้ไปจะไปที่ไหนต่อเราเริ่มต้นทำงานใหม่ยังไงให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและแผนที่3ครับเมื่อเหตุการณ์จบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือแผนกอบกู้หรือว่าฟื้นฟูกิจการกลับเป็น 100% เหมือนเดิมภายในเวลาเท่าไหร่ใครเป็นคนบัญชาการเหตุการณ์ใครเป็นคนจัดการเรื่องนี้ใครเป็นคนตัดสินใจว่ามาเนาะอันนี้คือไอเดียของ 6.4 นะครับก็คือการเตรียมความพร้อมเรื่องพวกนี้นั่นเองก็จะเห็นว่าตามที่เราได้คุยกันนะครับว่าหลังจากที่นะครับหมวด1กําหนดเป้าหมายเรียบร้อยแล้วหมวด3เก็บรวบรวมสารสนเทศบริการมาปรึกษากับหมวดที่2หมวดที่2เป็นคนตัดสินใจว่าถ้าข้อมูลลูกค้าเป็นแบบนี้เราควรมีบริการอะไรและเราไม่ควรมีบริการอะไรใช่ไหมตรงนี้ชัดเจนเรียบร้อยจึงสู่การออกแบบกระบวนการในหมวดที่6คือในภายใต้18สีแดงนั้นให้เรามีความสามารถในการสร้างผลผลิตบริการตามที่หมวด2ต้องการนั่นเองมีการแผนดูเช็คแอคตลอดเวลาคอยประเมินดูว่าสิ่งที่หมวด6ทำนั้นเนี่ยสำหรับยุทธศาสตร์ในหมวด2หรือเปล่าถึงตรงนี้ครับท่านพร้อมแล้วที่จะใส่คนเข้าไปในระบบนะครับใส่คนคือหมวดที่5เนี่ยเข้าไปในระบบโดยใช้กระบวนการของหมวดที่5นั่นเองนะครับนะหมวดที่5การมุ่งเน้นบุคลากรนะครับเพราะหลังจากที่หมวด2หมวด3คิดมาด้วยกันแล้วว่าเราควรมีเซอร์วิสอะไรและไม่ควรมีเซอร์วิสอะไรหมวด6ออกแบบกระบวนการใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วหมวด5ครับมาออกแบบระบบคนโดยการประเมินว่าภายใต้ยุทธศาสตร์หมวด2ที่เขียนเอาไว้กระบวนการหมวด6ที่ออกแบบขึ้นมาใหม่นั้นเราจะต้องใช้คนทั้งหมดกี่คนและคนจำนวนดังกล่าวนั้นต้องมีขีดความสามารถอย่างไรบ้างและคนจำนวนดังกล่าวนั้นควรจะมีโครงสร้างที่ทำงานหน้าตาเป็นยังไงงั้น 5.1 เบสิกครับพูดถึงระบบของ HRM ตัวนี้แหละเรื่องของโครงสร้างอัตรากำลังสมรรถนะว่าควรมียังไงบ้างให้สัมพันธ์กับกระบวนการในหมวดที่6ยุทธศาสตร์ในหมวดที่2 5 6จึงเป็นหมวดที่คู่กันคิดไปพร้อมๆกันนะครับนะเมื่อท่านเข้าใจชัดเจนว่าต้องใช้คนกี่คนแล้วต้องมีความสามารถอะไรบ้างแล้วจึงเริ่ม put the right man to the right job นะครับคำว่าบุคลากรใหม่ในหัวข้อนี้เนี่ยหมายรวมถึงบุคลากรเก่าไปอยู่ตำแหน่งใหม่และคนใหม่จากข้างนอกองค์กรเข้ามาด้วยงั้นต้องเริ่มจากยกย้ายก่อนยกย้าย put the right man to the right jobแล้วตรงไหนที่มีตำแหน่งว่างก็เอาคนใหม่เสียบเข้าไปที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของเราต้องได้คนที่ฟิตกับยุทธศาสตร์ของเรายุทธศาสตร์ถึงทำงานได้เห็นไหมครับนี่คือเบสิกเลยซึ่งความยากเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าทำไงให้เรามั่นใจว่าเราได้คนที่ฟิตกับยุทธศาสตร์นี่แหละนะครับเพราะหลายครั้งเอาตรงๆหากเราทำตามที่กพ.ระบุอย่างเดียวสอบภาคกภาคขอเนี่ยนะครับนะเราไม่ค่อยได้คนที่ฟิตกับยุทธศาสตร์หรอกเอาตรงๆใช่ไหมครับเราก็ต้องมานั่งปั้นกันทำในองค์กรนะยุทธศาสตร์ที่เราออกแบบไว้กระบวนการใน6ที่ออกแบบไว้มันจะถูกมันจะช้าไปมันจะช้าไปเพราะว่าเราไม่ได้คนที่ฟิตกับตำแหน่งนั่นเองนะครับถัดมาครับระดับแอดวานซ์ของ 5.1 ครับพูดถึงเรื่องของการที่ปรับอีก2ระบบคือระบบการประเมินแล้วก็สร้างแรงจูงใจนะครับระบบประเมินและสร้างแรงจูงใจซึ่งเลยเถิดเป็นเรื่องของแคเรียร์พาธด้วยเป็นการสร้างแรงจูงใจเหมือนกันนะครับสองระบบนี้จำเป็นต้องมีการทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ในหมวดที่2กระบวนการในหมวดที่6เหมือนกันนะครับถ้าเราเลือกภาพดูครับถ้าวันนี้ยุทธศาสตร์ในหมวด2กำลังจะพาองค์กรไปทางซ้ายแต่ระบบการประเมินและสร้างแรงจูงใจกำลังจูงใจคนไปทางขวาถ้าคนจะเดินตามยุทธศาสตร์หรือคนเดินตามแรงจูงใจคนเดินตามแรงจูงใจอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาคนไม่เคยเดินตามยุทธศาสตร์มาก่อนต่อให้ท่านเขียนยุทธศาสตร์ไว้เถอะแต่ถ้าเกิดระบบจูงใจท่านไม่ได้เวิร์กไปทางนั้นเนี่ยคนก็ไม่เดินตามยุทธศาสตร์อยู่ดีเช่นวันนี้ประเทศเนี่ยนะครับมีนโยบายใช่ไหมมียุทธศาสตร์ว่าอยากให้ราชการเราเนี่ยสร้างนวัตกรรมในระบบราชการใช่ไหมถามจริงๆเหอะท่านมีแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมบ้างหรือเปล่ารู้สึกไหม ไม่รู้สึกเลยไงเพราะมันไม่มีระบบนี้อยู่นะงั้นต่อให้มียุทธศาสตร์มีนโยบายเหอะ
นะอยากให้ทำมันก็ทำไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้มีแรงจูงใจจริงๆนึกภาพไหมครับงั้นต้องปรับระบบพวกนี้นะตั้งแต่ระบบของการประเมินการสร้างแรงจูงใจหรือว่า career path ให้มันสัมพันธ์กันนะครับถ้าท่านมี career path ออกแบบขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านควรบอกคนของเราไหมครับควรบอกไหม career path เนี่ยควรบอกไหมควรบอกเมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่ปิดจีบเขาเข้ามาทำงานในองค์กรนี้เลยแหละถูกไหมถ้าน้องมาทำงานองค์กรนี้นะน้องเข้าตำแหน่งนี้ปุ๊บทำงานปีก 3-4 ปีผ่านหน้างานประมาณนี้ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมแบบนี้น้องมีโอกาสไปตำแหน่งไหนต่อบ้างนะครับแล้วพอถึงตำแหน่งนี้ปุ๊บน้องมีโอกาสนะที่จะเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็ทำงานตรงนี้อีก 3-4 ปีผ่านการโปรแกรมการฝึกอบรมแบบนี้ไปตำแหน่งไหนต่ออีกถูกไหมครับยิ่งเราเป็นสปเนี่ยสามารถวางแคริเอร์พาธทั้งกระทรวงได้เลยด้วยซ้ำไปว่าคนนี้โตมาที่กรมนี้แล้วควรจะไปโตที่กรมไหนต่อแล้วก็ไปจบที่กรมไหนอะไรเงี้ยนะสามารถที่จะยกไปแบบนี้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเนาะการที่เราบอกเขาตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นการทำให้เขาเนี่ยเริ่มวางแผนชีวิตของเขาโดยมีองค์กรเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความผูกพันของบุคลากรถ้าวันนี้แผนชีวิตของบุคลากรของท่านไม่มีชื่อองค์กรท่านอยู่ในนั้นเลยอยู่ในแผนเลยนะครับเหมือนเขามาก็เพื่อจะไปที่อื่นต่ออะไรเงี้ยนะนะงั้นความผูกพันไม่เกิดแน่นอน 100% เนาะนี่ 5.1 ประมาณนี้นะครับ 5.2 เป็นการสร้างระบบการทำงานที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพนะครับเบสิกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับพวกฟิสิคอลนะครับฟิสิคอลที่ทำงานให้มีความคล่องตัวให้หน้าทำงานนะครับเราต้องสร้างสถานที่ทำงานให้มันตัดความรบกวนรังควานใจในการทำงานออกไปให้ได้ให้คนจะได้โฟกัสการทำงานมากเพียงพอลองนึกภาพดูครับเธอที่ทำงานท่านเนี่ยทำงานไปทำงานมาท่านต้องกังวลเรื่องฝนรั่วตลอดเวลาสมมตินะปลวกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทำงานไปทำงานมาเดี๋ยวจะเป็นออฟฟิศซินโดรมเปล่าเนี่ยนะผมเคยเจอบางที่นะคนทำงานเกิน5ปีขึ้นไปเป็นภูมิแพ้ครบทุกคนเลยฝุ่นมันเยอะจัดอะฝุ่นมันเยอะมากอะนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคนจะโฟกัสการทำงานไหมไม่หรอกงั้นเราต้องมีการจัดตัวระบบการทำงานของท่านให้ตัดความรังควานใจตรงนี้ออกไปให้หมดนะครับทำไงให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยในการทำงานที่นี่รวมทั้งออกแบบสถานที่ทำงานเลย์เอาท์ของท่านเนี่ยให้มีความคล่องตัวในการทำงานด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอันถัดมาครับระดับแอดวานซ์ของ 5.2 เนี่ยนะครับเป็นระบบการทำงานที่ไม่ใช่ฟิสิกอลแล้วสภาพเราที่ไม่ใช่ฟิสิกอลแล้วแต่ทำให้เกิดการทำงานที่มันคล่องตัวกล้าตัดสินใจและพร้อมในการตัดสินใจนะครับตรงนี้ขออนุญาตใช้ภาพเมื่อตอนเช้าอธิบายแล้วกันนะครับใช้ภาพนี้เป็นการอธิบายเนี่ยนะครับเมื่อเช้าบอกว่าอันนี้เป็นระดับสปใช่ไหมอันนี้เป็นสำนักกองศูนย์แล้วก็กลุ่มงานใช่ไหมท่านว่าภาพนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ยังไงถ้าคนนี้ไม่กล้าตัดสินใจแล้วต้องรอถามคนนี้ตลอดเวลาใช่ไหมและคนนี้ก็ไม่กล้าตัดสินใจอีกแล้วรอถามคนนี้ตลอดเวลาภาพนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ยังไงไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานเมื่อแต่ละจุดที่ว่านี้สามารถที่จะกล้าตัดสินใจในขอบเขตงานของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถมีความสามารถในการตัดสินใจได้เนาะหลายเดือนก่อนครับผมไปซื้อของที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแถวๆบ้านนะครับหยิบของมาไปที่ชั้นนะที่ชั้นก็เขียนว่าของที่ผมจะซื้อเนี่ยราคา25บาทผมก็เลยโกยๆใส่ตะกร้ามา 4-5 ชิ้นนะครับพอไปถึงที่แคชเชียร์ปุ๊บเขาก็ยิงบาร์โค้ดใช่ไหมพอยิงบาร์โค้ดปุ๊บมันขึ้นราคามา35บาทนะครับผมก็โวยวายเล็กน้อยเฮ้ยน้องที่ชั้นติดป้าย25บาททำไมบาร์โค้ดมันขึ้น35บาทก็เลยพากันไปดูที่ชั้นครับเฮ้ยที่ชั้นติด25บาทจริงๆแต่เป็นราคาโปรโมชั่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้คือมันหมดโปรโมชั่นแล้วใช่ไหมแต่ลืมเปลี่ยนป้ายกลับครับท่านว่าเคสเนี้ยพนักงานแคชเชียร์คนนี้ทำยังไงผมต่อทำไงอ่ะขอโทษอยู่แล้วแล้วไงต่อแล้วคิดเท่าไหร่แล้วคิด35นี่ขอโทษทำไมเนี่ยคิด35ครับแล้วยังไงต่อขอโทษแล้วไงต่อไปเปลี่ยนป้ายเมื่อกี้35โอ้โหนะครับทำไงผมจะบอกว่าเคสเนี้ยผมได้สินค้าฟรีทั้งตะกร้าเลยโดยที่พนักงานแคชเชียร์คนนี้ไม่ได้หันไปถามผู้เข้าชาเลยแม้แต่คำเดียวพอยต์คือตรงนี้พนักงานแคชเชียร์คนนี้ไม่ต้องหันไปถามใครเลยอ่ะตัดสินใจให้เงินผมคืนมาเลยท่านว่าเคสเนี้ยเขาทำได้ยังไงแสดงว่าต้องคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมต้องตกลงกันมาก่อนใช่ไหมว่าขอบเขตการตัดสินใจของแคชเชียร์ทำได้แค่ไหนหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา1 2 3 4 5อาจจะเป็นคู่มือมาได้ซ้ำไปถูกไหม
ถ้าเราไม่พักดูถ้าเกิดเหตุการณ์แค่แบบนี้ไอ้ของ25 บาทเนี่ยต้องไปนั่งขึ้นโต๊ะผู้บริหารตายนะครับถูกไหมมันช้ามันเสียเวลาลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ผมมาเจอในภาคราชการจะเกิดอะไรขึ้นน้องที่อยู่หน้างานผมจะบอกว่าเดี๋ยวขอคิดขอโทษนะคะแต่ขอคิด35 บาทไปก่อนเดี๋ยวจะรายงานผู้บังคับบัญชาผู้บัญชาจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเหตุการณ์นี้กรรมการจะตั้งอีก3 เดือนข้างหน้าจะประชุมประมาณ5 ครั้ง5 ครั้งเสร็จจะคืนเงินส่วนต่าง10 บาทให้ไม่ต้องละน้องครับเอาไปเลยครับลำบากอะไรขนาดนี้นี่คือความไม่คล่องตัวครับที่มันเกิดขึ้นเรามีขั้นตอนที่มันเกินความจำเป็นเนี่ยที่เยอะมากซึ่งบางเรื่องเนี่ยไม่ควรต้องถึงมือผู้บริหารเลยมันควรจบแต่หน้างานไปแล้วเนาะแต่ทำยังไงให้เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยแบบเดียวกันไหมในที่ราชการบ้างเกิดความคล่องตัวในการตัดสินใจแบบนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับนี่คือ 5.2 ระดับ advanced นะครับระดับ significant ของ 5.2 เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการที่นะครับท่านสามารถที่จะประสานงานแนวระนาบได้ดีมากยิ่งขึ้นนะทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กรนะครับทำให้การประสานงานแนวระนาบให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ 5.3 ครับการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีนะครับแล้วก็ความร่วมมือในองค์กรเบื้องต้น 5.2 5.3 เนี่ยเป็นจุดที่หมวด5ทำงานร่วมกับหมวด1เลยนะจะเห็นว่า2เรื่องนี้เราคุยแล้วในหมวด1รอบหนึ่งหมวด5มาซ้ำอีกรอบหนึ่งต้องทำด้วยกันนั้นคนที่ดูแลหมวด5เนี่ยโดยมากจะต้องเป็นมือขวาของเบอร์1องค์กรในการสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนะสร้างความร่วมมือที่ดีขึ้นมาให้ได้นะครับนะงั้นเรื่องคนนี่สำคัญจริงๆนะครับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีทำยังไงนะครับตรงนี้เน้นวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพอะไรคือมืออาชีพเบื้องต้นคือต้องทำให้บุคคลรู้สึกว่าต้องมีการพัฒนาองค์กรพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อเราสามารถส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้นะคนในมืออาชีพจะคอยโฟกัสกับปัญหาลูกค้ากับความต้องการลูกค้าแล้วก็พยายามนำเสนอไอเดียใหม่ๆนะครับเพื่อแก้ปัญหาลูกค้าตลอดเวลานะครับนะที่ MK Suzuki นะมีความพยายามในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นมืออาชีพแล้วก็พยายามโฟกัสที่ลูกค้าโดยการที่ผู้บริหารประกาศนโยบายว่าหากพนักงานคนไหนได้ยินเสียงลูกค้าบ่นเมื่อไหร่นะครับทุกคนมีสิทธิ์เสนอไอเดียในการแก้เสียงบ่นที่ว่านั้น MK ทุกสาขานะครับจะมีกล่องรับไอเดียอยู่ทุกสาขาเลยใครคิดไอเดียอะไรบางอย่างได้เขียนและใส่กล่องตรงนั้นไปนะครับครั้งหนึ่งครับปรากฏว่ามีพนักงานคนหนึ่งเขาได้ยินเสียงลูกค้าบ่นว่าไอซองใส่ตะเกียบของ MK เนี่ยทำไมมันหนาขนาดนี้นะครับเวลาเก็บไปที่เก็บตะเกียบนะมันเต็มไปหมดเลยนะครับพอแกะเอาตะเกียบไปใช้เหลือแต่เปลือกเนี่ยมันฟูเต็มโต๊ะเลยนะครับแล้วมันไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ก็เลยพนักงานคนหนึ่งเขียนใส่กระดาษว่างั้นเราน่าจะออกแบบซองตะเกียบใหม่ให้มันลีนให้มันแบนบางกว่านี้แล้วก็ใส่ในกล่องรับไอเดียไปในกล่องรับไอเดียนี้ครับไอเดียทั้งหมดจะถูกส่งไปที่กรรมการของ MK มีกรรมการอยู่ชุดนึงที่คอยดูไอเดียพวกนี้อยู่นะโดยที่เขาพิจารณาคือหากไอเดียดังกล่าวเนี่ยไม่เคยซ้ำกับใครเลยคนที่เสนอไอเดียจะได้ไปก่อน30 บาทต่อ1ไอเดียไม่ว่าจะได้ทำหรือไม่ได้ทำก็ตามได้ไปก่อน30 บาทต่อ1ไอเดียนะสำหรับ MK จะมีทีมกลยุทธ์ครับทีมกลยุทธ์ที่คอยหมั่นเปิดกล่องรับไอเดียเนี่ยที่ถูกคัดเลือกแล้วเนี่ยนะครับว่าไหนเจ๋งๆบ้างอันไหนที่เป็นไอเดียที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ MK ก็ถูกนำไปใช้ในเชิงกลยุทธ์ไปทดลองและทำให้เกิดขึ้นมาปรากฏวันดีคืนดีครับ MK กำลังจะจัดการเรื่องลดต้นทุนพอดีเลยไปเปิดมาเจอไอเดียในการออกแบบซองตะเกียบใหม่เนี่ยก็เลยไปทดลองนะครับในเชิงกลยุทธ์ครับจนได้ซองตะเกียบที่ใช้ทุกวันนี้ปรากฏว่าปีแรกที่ใช้ซองตะเกียบแบบใหม่นี้ทำให้ MK เนี่ยไปใช้จ่ายไปทั้งหมดประมาณ 30,000 บาทในปีแรกกติกา MK คือหากไอเดียไหนรับการคัดเลือกไปใช้ในแผนกลยุทธ์ของ MKนะครับปีแรกประหยัดไปเท่าไหร่หรือได้ผลเท่าไหร่ประโยชน์ตรงนี้จะเป็นเงินรางวัลของเจ้าของไอเดียด้วยจาก30เป็น 30,000 ครับแบบนี้มีแรงจูงใจไหมคนก็พยายามใครถ้าลูกค้าบ่นเดี๋ยวกูได้30บาทงั้นจะเป็นคนคอยฟังลูกค้าบ่นตลอดเวลาจะโฟกัสเลยลูกค้าบ่นวิ่งเข้าไปเลยนะเดี๋ยวช่วยแก้ปัญหาเดี๋ยวไปเสนอไอเดีย30บาทช่วงนี้ร้อนเงินเศรษฐกิจไม่ดีสัก10ไอเดียต่อสัปดาห์300ไม่เลยเหมือนกันถูกป่ะนะครับอันนี้คือการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการความเป็นมืออาชีพคือโฟกัสกับปัญหาลูกค้าและพยายามเสนอเดียเพื่อแก้ปัญหาที่ว่านั้นนะครับยอมรับตรงๆว่าผมรู้สึกว่าราชการเนี่ยเรามีวัฒนธรรมองค์กรบางอย่างซึ่งขัดแย้งกับเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างเช่นถ้าจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่าคนไหนเป็นคนคิดเป็นคนเสนอคนนั้นต้องเป็นคนทำอ้าวอย่างนั้นวันนี้ได้ยินมาเหมือนกันนะว่าลูกค้าบ่นอะไรมาแต่ถ้าวันนี้เสนอนายแล้วก็กูต้องเป็นคนทำดีกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ได้ยินแล้วกันวะไม่ได้ยินวันนี้เห็นมากับตาเลยว่าลูกค้าไม่มีความทุกข์เรื่องอะไรมาบ้างแต่ที่รายงานนายนะกูต้องเป็นคนทำดีกว่าอย่างนั้นไม่เห็นวันนี้ไม่เห็นเลย
กลับบ้านเกิดปรากฏการเอาหูไปนาเอาตาไปไร่อยู่เฉยๆสบายใจดีเดี๋ยวก็เติบโตไปเรื่อยๆตามตำแหน่งนะฉันจะกลายเป็นว่าความเป็นมืออาชีพความเป็นข้าราชการมืออาชีพมันเริ่มหายไปถ้าเราไม่ปลดล็อกเรื่องนี้ข้อสังเกตคือ MK เมื่อสักครู่นะครับคนคิดส่วนคนคิดไม่ใช่คนทำถูกป่ะท่านว่าพนักงานเสิร์ฟเนี่ยนะจะออกแบบซองตะเกียบใหม่ได้ถามจริงนะครับแค่เสนอว่าคนออกแบบได้ก็ดีจะตายแล้วถูกไหมคนได้รางวัลในส่วนการกล้าคิดดิใช่ไหมนะครับเพราะถ้าเราไม่ปลดล็อกเรื่องพวกนี้นะครับในราชการเนี่ยจะมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นยากมากเพราะจะไม่ให้มีกล้าเสนอหรอกท่านที่เห็นอยู่กับตาฉะนั้นต้องปลดล็อกตรงนี้ให้ได้นะครับอันนี้คือการสร้างวัฒนธรรมเรื่องนี้และ 5.3 ครับระดับแอดวานซ์ครับยังพูดถึงเรื่องของการสร้างค้นหาปัจจัยความผูกพันของบุคลากรนะครับ